สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำลาบปลานิลกันนะครับปลานิลเราไม่ได้เอาไปต้มนะวันนี้เราจะเอาเป็นปลานิลทอดนะครับวันนี้ไปซื้อปลานิลมานะจากซูเปอร์นะไม่ได้ไปตลาดนะครับเขาก็ทำให้อย่างดีเลยนะครับนี่เขาทำท้องทำอะไรให้เรียบร้อยควักเครื่องในอะไรออกให้หมดนะครับบ้างเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปเอาไปทอดนะครับวันนี้น้ำมันที่เราเลือกใช้นะเป็นน้ำมันปาล์มนะครับนี่น้ำมันปาล์มเขาจะสีเข้มกว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับเพราะว่าจะทำให้ทอดแล้วกรอบนะครับพวกอาหารทอดให้ใช้น้ำมันปาล์มนะแล้วก็วันนี้เบสมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งเดี๋ยวจะมากินกับลาบปลานะครับก็เป็นพริกแห้งเดี๋ยวจะไปทอดนะมีต้นหอมผักชีเนาะนี่ข้าวคั่วข้าวคั่วตัวนี้เบสคั่วเองนะครับนี่เห็นไหมยังเป็นเม็ดอยู่เลยอย่างเงี้ยอร่อยนะครับเป็นข้าวคั่วคั่วเองนะแล้วก็พริกป่นนี่เบสก็คั่วเองนะครับพริกพวกนี้เบสเอามาจากร้อยเอ็ดนะที่เบสเคยพาไปดูเนาะส่วนพริกส่วนอะไรพวกนั้นนะครับพอเวลาเก็บผลผลิตเสร็จแล้วนะก็มีเหลือก็เขาจะทำตากแห้งนะครับเอาไว้ใช้นี่แหละไม่มีพริกสดบางทีเบสก็ใช้พริกแห้งนะครับทำกับข้าวนะโอเคเดี๋ยวเครื่องปรุงก็เดี๋ยวไปดูกันตอนตำเลยนะครับตอนตำเลยนะว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะไปทอดปลานะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปทอดปลากันเลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้เราเปิดไฟเบอร์สูงสุดเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันปาล์มลงไปนะเทคนิคการทอดคือน้ำมันต้องท่วมปลานะครับมากพอแล้วนะครับโอเคแล้วก็เรื่องปลานะครับอีกอย่างนึงเราใช้กระดาษทิชชู่นะครับซับปลาก่อนนะนี่ซับให้เขาแห้งนะครับเพื่อนๆเวลาทอดเนี่ยเขาจะได้กรอบนะครับยิ่งแห้งเท่าไหร่ยิ่งดีนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับจะเป็นลูกชิ้นจะเป็นไก่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่เวลาเขาทำอ่ะส่วนมากเขาจะซับให้แห้งเลยนะครับหรือไม่ก็ใส่ฟีดนะครับทำความสะอาดเสร็จใส่ฟีดแล้วก็ให้เขาเย็นนะครับแล้วค่อยเอามาทอดเขาจะกรอบนะครับพวกนั้นเหมือนเฟรนช์ฟรายมันเพื่อเวลาเราซื้อไอ้นี่มานะเป็นแพ็คๆอ่ะพอเวลามาทอดนี่กรอบฟูนะครับอร่อยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่น้ำมันเดือดแล้วเดี๋ยวไปเอาปลาลงเลยนะครับครับตอนนี้น้ำมันกำลังเดือดแล้วนะครับไปจะใส่เกลือลงไปนะเทคนิคอีกอย่างนึงถ้าใครไม่ได้ใช้กระทะที่เป็นเคฟลอนนะครับให้ใช้เกลือลงก่อนอันนี้ไปทำให้ดูนะเพราะว่าเขาจะช่วยให้ไม่ให้ปลาติดกระทะนะครับโอเคเดี๋ยวไปจะเอาปลาลงเลยนะครับนี่กระทะเป็นเล็กเกินนะทอดปลาให้สุกทั้งสองด้านนะครับเพื่อนอย่างที่ว่านะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีกระทะเทฟลอนแบบนี้ให้เอาเกลือลงก่อนนะเพราะถ้างั้นเขาติดแน่ๆเพราะว่าไฟน้ำมันยังไม่ได้เดือดมากขนาดนั้นนะครับเทคนิคการเอาลงนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวน้ำมันกระเด็นใส่มือนะครับให้หย่อนทางใดทางหนึ่งออกลงก่อนนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ไปหย่อนทางหัวลงก่อนแกว่งเขาไปสักพักนึงนะครับแล้วค่อยเอาลงเต็มตัวน้ำมันเขาจะได้ไม่กระเด็นใส่มือเรานะครับถ้าเอาลงบึ้มไปเลยมันกระเด็นนะครับเพื่อนๆโอเคหลังจากนี้เบสน่าจะทอดปลาประมาณสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนปลาเสร็จแล้วเนาะไปเทคนิคการพลิกปลานะครับให้เราหมุนปลามาฝั่งนี้แล้วพลิกทางคีบเขานะครับถ้าเราจะทอดปลาตัวใหญ่เงี้ยให้เราพลิกทางคีบยกปลาเขาขึ้นนะครับดันนะครับอย่างนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าน้ำมันมันไม่ได้กระเด็นแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่อยากทอดปลาตัวใหญ่นะเพราะว่ากลัวนะครับกลัวในการพลิกปลานะนี่วันนี้เบสมาสอนเทคนิคการพลิกปลาแล้วก็ไม่ให้น้ำมันกระเด็นโดนตัวเราด้วยนะครับ
โอเคไปเดี๋ยวเวททอดฝั่งนี้อีกสักประมาณ 5-7 นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะยกขึ้นแล้วเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาสุกแล้วนะครับไปตอนนี้ปลาอีกด้านนึงเราสุกแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนที่เวทพลิกปลามาอีกด้านนึงนะครับที่เขายังไม่สุกนะให้เราเร่งไฟเหลือเบอร์2นะครับมี5เบอร์ให้เราเร่งเหลือเบอร์2นะเพราะว่าจริงๆแล้วปลาเขาสุกจากข้างในแล้วนะครับเราแค่จะเอาหนังให้สวยเฉยๆนะโอเคตอนนี้ปลาเราสุกแล้วฟังจากเสียงนะครับเสียงน้ำมันเขาจะไม่ได้ยินเสียงกระเด็นมากนะครับก็แปลว่าปลาข้างในเราความชื้นมันระเหยออกหมดแล้วแปลว่าสุกแล้วนะครับเราปิดแก๊สรอเลยถ้าเพื่อนๆหลายๆคนกลัวนะครับก็ปิดแก๊สรอตั้งแต่ตอนนี้รอให้น้ำมันเขานิ่งนะครับแต่เบสไม่รอนะถ้าเพื่อนๆกลัวเพื่อนก็รอนะครับแล้วก็ยกปลาขึ้นได้เลยเห็นไหมว่าปลาเราจะสีสวยนะครับทำตามที่เบสบอกอะเวลาที่เขาทอดขายเขาก็ทอดแบบนี้นะครับยกปลาขึ้นนะครับใส่ซับเอ๊เห็นไหมได้ยินเสียงความกรอบไหมเห็นไหมสวยเลยนี่ครับเทคนิคการทอดปลานะไปเดี๋ยวไปรอให้เย็นนะครับเดี๋ยวก็จะไปแกะเอาเนื้อนะทำลาบปลากันไปน้ำมันอย่างนี้นะครับไม่ต้องเปิดแก๊สเราพริกทอดลงเลยนี่ครับวิธีการทอดพริกนะไม่ต้องทอดเปิดไฟแรงนะแต่นี้น้ำมันเบสยังเดือดอยู่นะก็เลยเอาพริกลงได้เลยถ้าเพื่อนๆทอดเองที่บ้านก็เปิดแค่เบอร์1เบอร์2ก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นะมันไหม้ไวพริกแห้งเนี่ยเท่านี้เองครับเสร็จแล้วไปเรามาถึงขั้นตอนแกะปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบสจะแกะเนื้อปลาลงครกนะก็ปลานิลเขาจะแกะง่ายแล้วนะครับก็ค่อยๆแกะเอาลงครกไปเลยเพื่อนๆบางคนอาจจะเลือกเอาแต่เนื้อปลาก็ได้นะครับเนื้อส่วนที่ขาวๆนะแต่ว่าเบสชอบตรงที่ว่ามันมีกรอบๆด้วยนะพอเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้อร่อยนะครับใช้ช้อนนะครับช่วยตักเอาแต่เนื้อก็เวลาเราเป็นนึกถึงเวลาที่เราไปซื้อลาบปลาดุกนะครับถุงนึง60บาท70บาทนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะขายราคานั้นเพราะว่าเนื้อปลามันได้น้อยนะครับปลา1ตัวเนี่ยแกะเนื้อออกมาจริงๆแล้วได้แค่นิดเดียวนะครับวิโทษทีนะครับกล้องสั่นเนื้อปลานี่ลงครกเลยไม่ยากนะครับเมนูนี้เพื่อนๆแต่ว่าจะยุ่งยากตอนการทอดปลานิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อปลาที่ตลาดก็ให้แม่ค้าเขาขอดเกล็ดอะไรให้เรียบร้อยเอาไส้ออกให้เรียบร้อยนะครับมาถึงที่บ้านแล้วก็ล้างอย่างเดียวนะล้างแล้วก็เอาลงทอดนะครับได้เลยเสร็จแล้วไม่มีแล้วนะครับเนื้อปลาไปเดี๋ยวเราไปตำกันเลยครับเบสก็จะเลียมเอาตรงที่เป็นเนื้อนะครับตรงท้องตรงอะไรนะวันนี้เบสขอโทษทีนะครับไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเบสมือล้างเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับเพื่อนๆตอนตำเลยขั้นตอนการตำตรงนี้นะครับให้เราตำปลาที่เราแกะมาให้แหลกก่อนนะครับก่อนที่เราจะปรุงเครื่องต่างๆลงไปนะ
หอมปลานิลนะเพื่อนๆปลาทอดใหม่ๆนี่มันหอมหอมเนาะอย่างวันนี้ไปซื้อปลานิลมานะครับ70บาทนะก็ไม่แพงนะครับซื้อมาทอดเองเราไม่ได้ต้องการแบบตัวใหญ่มากมายขนาดนั้นไปทานข้าวก็ทานแค่กับพ่อกับแม่นะครับบ้านไหนที่มีคกหินก็จะดีหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะล้นเนาะคกหินเบ๊ก็เลยใช้คกไม้นะครับที่เอาไว้ตำส้มตำนี่เห็นไหมเพื่อนแหลกแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเบ๊ใส่พริกก็พริกป่นเนาะตามชอบไปชอบเผ็ดหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญแนะนำนะครับก็คือข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเราต้องใช้ข้าวคั่วใหม่ๆนะคั่วใหม่ๆเลยหอมอร่อยยิ่งดีนะครับขออุปกรณ์เสริมนะเดี๋ยวไปจะปรุงน้ำปลานะครับเมื่อกี้ไปลองชิมเนื้อปลาดูแล้วเขามีรสเค็มอยู่เพราะว่าเบสใส่เกลือลงไปนะก็จะไม่ใส่น้ำปลาเยอะอันนี้ผงชูรสนะครับบ้านไหนชอบก็ใส่บ้านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับให้ใส่เป็นน้ำตาลแทนนะเพว่ามันขาดข้าวคั่วนะใส่เพิ่มใส่เยอะก็ได้นะข้าวคั่วเพราะว่าหอมนะลาบปลาของคนอีสานเนี่ยเขาจะเป็นเหนียวเหนียวนะครับเหนียวเหนียวหมายความว่าเขาตำเนื้อปลาจนแหลกมากๆนะครับเวลากินกับข้าวเหนียวเนี่ยสามารถแบบเอาข้าวเหนียวเนี่ยจิ้มลงไปในข้าวแล้วมันติดขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคนภาคกลางนี่เขาจะสับเอานะครับปลาวันนี้ไปทำแบบสไตล์อีสานนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะชิมดูนะขาดเค็มนิดนึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับเพื่อนๆเห็นเศษก้างก็หยิบออกนะครับเดี๋ยวเวลากินมันจะตำคอเนาะเบสมีประสบการณ์กับปลานิลเนี่ยเยอะมากเพราะว่าชอบกินปลานะครับตอนสมัยเด็กๆก้างติดคอเกือบได้ไปโรงพยาบาลนะเพื่อนมันไม่ออกนะครับข้ามวันก็ไม่ออกป่ะรสชาติเราได้แล้วนะเราใส่นี่ลงไปเลยนี่ต้นหอมกับผักชีนะครับเดี๋ยวเราเหลือไว้แต่งหน้านิดนึงใช้สากนะครับตำเบาๆให้กลิ่นของต้นหอมผักชีเนี่ยเขาออกมาในลาบปลานะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมเพราะว่าโคกเขาเคลื่อนนะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวขอชิมอีกสักหนึ่งรอบนะครับคนให้เนื้อเขาฟูหน่อยน่าทานไหมเพื่อนเอาก้างออกอร่อยเสร็จแล้วครับเพื่อนๆลาบปลาของเราเดี๋ยวเราไปจัดจานกับผักสดกันเลยครับไปวันนี้ผักสดของเบ๊ก็จะมี
โหระพานะครับนี่โหระพามีอะไรนะกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบสดแล้วก็มีถั่วพูมีอันนี้ไปชอบอันนี้มะเขือม่วงเล็กเห็นไหมเพื่อนนี่มะเขือม่วงเล็กนะครับไปชอบมากแล้วก็แตงกวามีกินแหนมก็มีกุนเชียงกับไข่เค็มนะครับป่ะลาบปลาของเรานะครับนี่ไปชอบกินกับข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวไปจะกินกับข้าวเหนียววันนี้แม่นึ่งข้าวเหนียวไว้ให้นะเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วครับลาบปลาของเราวันนี้น่าทานไหมไปชอบนะอะไรที่เป็นอาหารอีสานเนี่ยแหนมกับนี่นะครับพริกทอดของเราพริกทอดนะครับไปเสร็จแล้วครับเพื่อนๆวันนี้กับข้าวของเรายี่ดีไปเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเลยดีกว่าเพื่อนๆนี่เห็นไหมโอ้ยน่ากินเดี๋ยววันนี้เบสจะให้พ่อทานด้วยนะครับพ่อบอกว่าอยากทานด้วยกันนะครับไปเบสมีนี่เบสมีนี้เบสมีนี้วันนี้ก็มีนี้ด้วยนะนี่จะโชว์เดี๋ยวจะหาว่าคุยนี่ข้าวเหนียวเป็นกระติกเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมที่บ้านเบสเขานึ่งพ่อแม่นึ่งไว้ให้นะครับกินกับลาบปลาวันนี้ไปเดี๋ยวเบสขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องหมีอ้วนพากิน Channel ด้วยนะครับที่ช่องทาง YouTube เนาะที่ Facebook ก็ Bear Cup Channel นะครับกดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับไปละบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ